ลาก่อนโดยท่านทูสวัสดีครับเราเดินทางมาถึงทริปที่4แล้วในซีรีส์5คน5เกมฉลองแชมป์ PS12 นั่นคือทีมสปิริตของเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับซัพพอร์ตตำแหน่ง4ของทีมสปิริตก็คือมิรานั่นเองครับที่เล่นฮีโร่หลากหลายมากเป็นผู้เล่นปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงนะครับซัพพอร์ต4สไตล์ยืนหลังหรือสไตล์ลุยหน้าอย่างทักซ์หรือกิมสโตรกรูบิกดาวิโลเนี่ยก็เล่นได้หมดเลยนะเกมนี้ก็เอามาจากเกมที่2ในรอบแกรนด์ไฟนอลครับที่ทีมสปิริตเจอกับไกมินกาเดเตอร์มิราครับได้เล่นกิมโซเอาไว้ในเกมนี้ซึ่งเป็นฮีโร่ที่เขาเล่นบ่อยเลยแหละในช่วงทีไอนะเป็นซัพพอร์ตเมตาด้วยนะครับและเล่นละเอียดสุดๆอย่างเกมนี้เนี่ยมาถึงมีการซื้อบูทตั้งแต่ช่วงต้นเกมถ้าเมื่อกี้ตอนเริ่มคลิปจะเห็นบูทอยู่แล้ววิ่งมาสักพักเนี่ยเอาบูทไปขายที่ช็อปลับเพื่อให้วิ่งมาปักวอร์ดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ของดีเจมาแทงโก้แมจิกสติ๊กเนี่ยก็มาจากเคอร์เรียเมื่อกี้เลยคือแค่เปิดเกมมาเนี่ยโอ้โหเห็นจังหวะที่ค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วนะแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้รับสปอตไลท์สักเท่าไหร่เพราะจะเด่นไม่ค่อยเท่าตัวคอคนอื่นๆและก็ไม่ได้เป็นกัปตันทีมแบบมีโพชิก้าด้วยอย่างไรก็ตามก็ขาดเข้าไปไม่ได้เลยเกมนี้มาดูดีกว่าว่ามิราครับเล่นกิมโซในเกมที่2ระหว่างทีมสปิริตกับไกมินเกมนี้เอาไว้ยังไงบอกเลยเกมนี้ก็มันไม่แพ้เกมอื่นเลยไปดูกันเลยดีกว่านะครับช่วงขายของตอนคลิปเดอร์นะครับวันนี้ขอฝากเว็บไซต์ mkala.com เอาไว้นะเว็บไซต์ที่มีสินค้าไอทีจากแบรนด์ดังชั้นนำส่งฟรีทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดจอมอนิเตอร์หูฟังลำโพงไมโครโฟนที่นี่มีหมดเลยนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูโปรโมชั่นประจำเดือนได้เลยนะและสามารถใส่โค้ดลาก่อย200นะครับ LAKOI 200นะเพื่อรับส่วนลด200บาทเพิ่มเติมจากยอดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมมิรากิมโซครับมาเล่นกับแมกนัสคอลแลบในเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่แมกนัสได้เล่นโดยคอลแลบด้วยนะมันแน่นอนทีนี้อยู่ในเจ้าโปรเฟตว้ามามิราครับมีการปาดใส่คลิปเลนให้แมกนัสได้ล้าด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะเป๊ะมากคือคนนึงปาดเพื่อดาเมจคริติไกอีกคนนึงก็ตีเข้าไปเลยนะครับสกิลหนึ่งกิมสโตรเนี่ยก็เป็นสกิลดาเมจและสโลนั่นคือสโลออฟเฟซเป็นการปาดหมึกไปด้านหน้าทำดาเมจศัตรูทุกตัวที่หมึกผ่านและสโลด้วยโดยที่หมึกเนี่ยยิ่งผ่านศัตรูหลายตัวมันจะยิ่งแรงขึ้นนะอันนี้เนี่ยตรงข้ามกับสกิลวิลเลนเจอร์ที่เวลาธนูผ่านศัตรูหลายตัวมันยิ่งเบาลงแต่นี้เนี่ยตัวหลังๆเนี่ยจะโดนแรงกว่าตัวแรกนะครับซึ่งมันเป็นกิมมิคเอาไว้ใช้ในการฟาร์มได้หรือเอาไว้ล้านฮีโร่อะไรเงี้ยก็สามารถทำได้แต่สกิลนี้เนี่ยก็เล็งๆให้โดนไปเถอะนะมันก็เป็นเดเมจที่ดีและสโลเยอะมากนะถึงจะสโลแป๊บเดียวก็ตามตัวนี้มีการตีแรกกับเนเจอร์เพอร์เฟคเล็กน้อยแต่ว่ากิมสโตรเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่ตีแรกไม่ค่อยเก่งเลยนะดาเมจน้อยมาก49เองแล้วก็อาร์เมอร์ก็น้อยด้วยไปตีสู้กับเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยไหวมีการลากคลิปป่าชนคลิปเดนสำเร็จเนื่องจากว่าเอาเซนทรีไปปักตั้งแต่แรกแล้วนะคือก่อน1นาทีเมื่อกี้น่ะจะเห็นว่าทางมิราเนี่ยเอาเซนทรีไปปักแก้เซนทรีฝั่งไกมินได้ก็เลยได้ลากคลิปกลุ่มนี้สำเร็จนะไม่งั้นน่ะมันโดนบล็อกแคมตัวนี้อยู่คลิปมันจะไม่เกิดนะแล้วเวลาได้ลากคลิปแบบนี้เนี่ยแมกนัสก็ฟาร์มสบายครับเพราะฮีโร่ศัตรูเนี่ยก็ต้องไปอยู่กับคลิปป่าเหมือนกันเพื่อไม่ให้คลิปเลนของเราเนี่ยโดนคลิปป่าฆ่าตายไปนะคอลแลบก็จะได้สบายตั้งแต่เวล1และมีการกดสกิล1ล้านคลิปป่าด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยส่งออฟเฟนเมื่อกี้เนี่ยเพื่อลากคลิปตัวนี้เลยจะได้ตังค์ได้เวลมาเพราะคลิปป่าเรามันตายเนี่ยคนที่ได้ล้านเนี่ยจะได้ตังค์ได้เวลมาที่ฝั่งนั้นนั่นเองนะตัวนี้มีการวิ่งไล่ตีมอร์ฟิงนิดหน่อยคือถึงจะตีเบาเนี่ยก็ตอดก็ดีกว่าไม่ตอดโดนสปราวขังแต่ว่ามีคิลลิ่งเบลดในการตัดต้นไม้ออกมาแล้วนะเกมนี้เนี่ยก็เป็นพิเศษคือต้องซื้อคิลลิ่งเบลดมาเพิ่มเติมปกติเนี่ยไม่ต้องซื้อหรอกไอ้ขวานตัดไม้เนี่ยแต่เกมนี้มันมีเนเจอร์เพอร์เฟคฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ต้องพกไว้ถึงแม้เราจะเป็นตัวตีไกลที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากไอ้ขวานบ้านนี้ก็ตามก็แค่ตัดต้นไม้ก็คุ้มแล้วแหละเอาจริงไม่งั้นเนี่ยเสียเทงโก้ด้วยนะโดนตีต่อเลือดหายไปเยอะเลยครับแล้วมีการกดโซลเฟสเพื่อเอาคลิปเด่นหนึ่งตัวเมื่อกี้ที่มอร์ฟิงยืนตีอยู่ด้วยนะเพราะแม็กนั้นเนี่ยวิ่งไปไม่ทันทีนี้ยืนตีกับเซเลอรี่ต่อเนี่ยตีด้วยมือคืนไปขอตีคืนบ้างเถอะแหมถึงจะตีเบาแต่สู้นะเนี่ยตีแหลกครับส่งทันทีก็เอาได้นะหนี4ทีแล้วโดนสปาวขังไปก็ตัดต้นไม้ออกมานะก็จะประมาณนี้แหละช่วงต้นเกมและ3นาทีรีบวิ่งมาที่บ่อดอกบัวเลยแย่งดอกบัวได้นะมอร์ฟิงครับไม่เข้ามาแย่งด้วยก็เลยเป็นกิมโซที่เก็บได้มาและพอมิรากิมโซเวล3ปุ๊บคอมโบก็มาทันทีครับเมื่อเขาอัพอิงสเวิร์มมา2แต้มกดให้แม่นะเลยแม่นะนี่รู้งานช็อกเวฟดูดเนเจอร์เฟดมาและวิ่งไล่เข้าไปเลยเอาหมึกไประเบิดสตันใส่ทางมิราปาดหมึกเพิ่มและแม่นะไถออกมาตีตายไปเลยหน้าป้อมนั่นเองนะโอ้โหสวยจัดนะครับนั่นแหละคือสกิลอิงสเวิร์มนะที่คอมโบกับฮีโร่ได้หลากหลายมากเป็นสกิลที่จะให้หมึกกับเป้าหมายนะเป็นหมึกที่ทำให้เขาเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นและเผาทันเหมือนศัตรูแล้วพอหมึกเวลาหมดหรือเราสามารถกดสั่งระเบิดได้เนี่ยมันจะระเบิดสตันและทำให้เหมือนศัตรูตามเวลาที่ได้เผาไปนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยคอมโบกับฮีโร่ที่เข้าประชิดเป้าหมายเก่งๆได้ทุกตัวเลยอย่างแผนนี้ที่ฮิตมากก็คือกับคิออสไนนั่นเองนะในทีไอช่วงต้นๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยเป็นคอมโบที่แย่งกันเลือดเลยแหละเป็นกิมสโตรคอมโบกับคิออสไนนะก็คืออิงสเวิร์ปุ๊บคิออสไนเนี่ยไปดึงมาด้วยสกิล2ไงแล้วก็มีตันแล้วอิงสเวิร์เนี่ยก็ระเบิดตันต่อได้เวลาสูงสุดในการระเบิดคือ5วินะยิ่งนานเนี่ยศัตรูจะยิ่งถูกตันนานแต่ว่าอิงสเวิร์แผ่นนี้เนี่ยได้บัฟที่ดีมากๆมาคือสามารถกดสั่งระเบิดด้วยการกดสกิลอีกรอบนึงได้ทำให้มันเลือกได้เลยว่าเวลาศัตรูจะหลุดระยะเนี่ยกดระเบิดก่อนได้เป็นการอุดจุดอ่อนของกิมโซที่สมัยก่อนเนี่ยมันทำไม่ได้นะก็คือหมึกเนี่ยมันดีเลย์นานทำให้บางทีศัตรูหนีก่อนหรือแบบ
มันไม่โดนอ่ะมันเลนานเกินไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นเยอะนะแต่ทางเนเจอร์เพอร์เฟกต์กลับมาใหม่ละกิมสโตรตอนนี้ก็มีไอเทมซัพพอร์ตเต็มตัวเลยเมจิกวอลมาแล้วด้วยนะครับและแน่นอนระเบิดเลือดต้องพกไว้นะมีการวาร์ปซ้อนมาเกลียเลนกลางเพอร์มบีดเข้ามาเหยียบกิมสโตรมาปุ๊บให้หมึกเป็นเกลียครับเอาละและระเบิดหมึกใส่เพอร์มบีดจังหวะจะพุ่งออกพอดีนะนี่แหละที่พูดถึงถ้าเกิดหมึกมันนานกว่านี้เมื่อกี้เนี่ยก็จะไม่โดนนะมันอาจจะพุ่งไปแล้วก็ได้แต่เราสั่งระเบิดใส่เพื่อตันหยุดการวิ่งได้เลยและได้คิวเพลมเมอร์บีดไปเลยนะกับสกิลอิงสเวลนะงานดีจัดๆวาร์ปซ้อนทูจังหวะมากๆนะฮะจังหวะขากลับมีการปักอวดกลางแม่น้ำก่อนจะวิ่งกลับเลนบนด้วยแมกนัสนี่ก็โดนไล่ต่อเลือดน้อยมากมิรากลับมาใหม่แล้วมาช่วยแมกนัสต่อนะเดี๋ยวจะโปรเฟตมาขังก็ตัดต้นไม้ออกเหมือนเดิมโดนขังอย่างบ่อยเลยเดินมาพร้อมเซนทรีวอร์ดปักแก้วอร์ดศัตรูเหมือนเดิมครับเห็นครีปป่าไม่เกิดปุ๊บคือปักแก้เลยแล้วก็มีเซนทรีวอร์ดศัตรูอยู่จริงๆอยู่ในจุดที่ครีปป่าเกิดนะซึ่งก็แก้สำเร็จแมกนัสล่างมอฟฟิงมาครับกิมศกแปะผีป้ายแล้วปาดมือใส่ไปด้วยแล้วตีมอฟฟิงรัวๆมอฟฟิงมอฟสเต็งเด้งเลือดมาก็เลยยังไม่ตายนั่นเองนะพอแลบก็เกือบตายเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยเป็นสกิล2ที่เพิ่งอัพมาเลยนะก็คือ Phantom Embrace เป็นการแปะผีป้ายใส่ศัตรูที่ศัตรูเนี่ยจะโดนใบ้จนกว่าจะตีผีทิ้งนะแล้วถ้าไม่ตีทิ้งเนี่ยหมดเวลาในการใบ้เนี่ยจะโดนเดเมจจากผีด้วยและผีมันจะลอยกลับมาหาเราและเราจะได้รีเซ็ตคูลดาวน์สกิลนี้ใหม่เลยนะคือคูลดาวน์เนี่ยจะมาทันทีเลยถ้าสมมุติว่าศัตรูโดน5วิโดนใบ้5วิแล้วยังไม่ตีผีทิ้งเนี่ยเราได้คูลดาวน์มาเลยซึ่งดีมากๆนะอันนี้นะเป็น1ในสกิลใบ้ที่สุดยอดเลยของกิมโซแต่มันเป็นใบ้เดียวไงมันก็เลยไม่ได้ทรงพลังเท่าอาจจะเป็นโมเอต้าที่มันสามารถใบ้หมูได้ตัวนี้เจอควีนครับวิ่งไล่มาอิงโซเร่งความเร็ววิ่งหนีหันไปแปะผีใบ้แล้ววาร์ปเลยครับเพลมบีตีผีทิ้งแล้วชนมา1ทีอ้าวมิราแย่แล้วโดนหยุดวาร์ปวิ่งหนีมายาวๆโดนเทมเพิลเหยียบแมกนัสครับมาช่วยไว้นิดหน่อยเอาตัวมาขวางไว้ทำให้มิรารอดออกมาได้นะไม่ตายด้วยจังหวะเนี้ยโอ้โหรอดมาได้ไงเนี่ยเลือดเหลือ70อิงสเวลเนี่ยเวลาหมึกมันกำลังจะระเบิดเนี่ยตัวที่ได้จะวิ่งเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาใช้จังหวะวิ่งหนีได้เช่นกันแบบเมื่อกี้เป็นต้นนะแล้วตอนนี้เนี่ยได้บูทมาเพิ่มแล้วบูทที่ขายไปช่วงต้นเกมก่อนคลิปออกนะและเลือดน้อยมากแต่ไม่กลับบ้านเพราะอะไรใกล้จะ7นาทีแล้วทำหน้าที่ก่อนก็คือสแต็กคลิปปากกลุ่มนี้และรอเก็บวิสตอมรูนั่นเองนะไม่พลาดกับหน้าที่นี้นะโอเคได้รูมาเรียบร้อยก็สามารถวิ่งกลับบ้านได้วิ่งกลับบ้านเตรียมของซัพพอร์ตเล็กน้อยครับได้ซื้อสโมกมาเพิ่มด้วยเลนกลางเป็นโกเลียโดนแก๊งตายไปแล้วโอ้โห3รุ่ม1มาเลยกิมสโตรไปไม่ทันครับไม่มีคูลดาวน์ไปวาร์ปด้วยก็วิ่งเท้าเปล่าไปแมกนัสวาร์ปซ้อนมายืนเลนกลางแทนไปพลางๆก่อนกิมสโตรเนี่ยก็ทำหน้าที่ระหว่างช่วงว่างนะก็คือวิ่งเข้าป่ามานั่นเองยืนรอสแต็กครีปป่านะในวินาทีนี้นะเอามีการยึดวอเชอร์เล็กน้อยให้ได้วิชั่นแต่ต้นไม้เตรียมครับจะได้สแต็กง่ายขึ้นนะตีตรงนี้1ทีวิ่งลงมาตีนี่อีกทีนึงแล้ววิ่งออกซ้ายขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นการสแต็กป่า2กลุ่มพร้อมกันนะซึ่งสังเกตว่าธรรมดาได้พอดีเป๊ะเลยคือเดินออกมาจากบ้านพอดีเลยเนี่ยก็สแต็กได้2กลุ่มแล้วแล้วเลนกลางครับมีการไฟกันอยู่เป็นโกเลียเข้ามาจิ้มเสร็จเพลมบีดคอลแลบโดนตีตายไปกิมสโตรกำลังวิ่งมาจากทางด้านบนนะแล้วมาตีรูนเฮททิ้งได้ทำให้เนเจอร์โปรเฟตไม่ได้เก็บรูนแล้วปาดมือใส่เพลมบีดตายไปด้วยนะสวยจัดวิ่งมาไล่เนเจอร์โปรเฟตต่อแต่โอเคได้เพลมบีดคืนก็คุ้มแล้วในจังหวะนี้เวล5แล้วครับมิราอัพสกิลอิงสวยออกมา3แต้มเลยเป็นซิลที่ดีมากเพราะยิ่งอัพเพิ่มเนี่ยมันสตันนานขึ้นเดเมจก็แรงขึ้นนะค่อนข้างคุ้มนะระยะได้ก็ดีขึ้นวิ่งมาช่วยเป็นโกเลียตีป้อมมิดนะกับเอนเชนเทสมีโพสกาด้วยเอาละเริ่มเล่นไวกับทามิ่งของเอนเชนเทสนะเป็นโกเลียก็เวล7และสกิลกำลังแรงเลยพอได้ฆ่าตัวมิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เดเมจป้อมมิดไปครึ่งหลอดเลยทีเดียวนะฮะวิ่งกลับมาเลนบนหมาย9นาทีมาเก็บดอกบัวเพิ่มเติมครับเพราะดอกบัวเนี่ยเกิดทุก3นาทีนะเป็นไอเทมฮิลเลอร์ฮิมานาเอาไว้ใช้ตอนไฟได้ซึ่งซัพพอร์ตแบบนี้เนี่ยถ้าเลือดเด้งขึ้นมาเยอะเนี่ยมีทั้งเมจิกวอลทั้งดอกบัวเนี่ยสามารถพลิกไฟได้เลยนะครับแล้ววิ่งทะลุมาในป่าศัตรูซื้อวอร์ดมาพอดีเอาวอร์ดแอบมาปักนั่นเองนะนี่ปักเข้าไปเลยนะจากต้นไม้ด้วยปักวอร์ดดีสุดคือปักให้ศัตรูไม่รู้ว่าเราปักซึ่งตอนนี้เนี่ยดีมากๆครับมอร์ฟิงไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทีมสปริตก็จะรู้เวลามอร์ฟิงเข้าปักข้างเลนนั่นเองแล้วกิมสโตรครับก็วิ่งเข้ามาคือเรื่องเดชเนี่ยสังเกตใช้คุมนะแต่ต้นไม้ย่อระยะหลายๆจังหวะได้แล้วเข้าทวินเกตมาเลนล่างครับเอาละแมกนัสเริ่มอยู่ได้แล้ว9นาทีแล้วก็เปลี่ยนที่เล่นมาเล่นตรงที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วทางไกมินมาเยอะพอดีเลยกิมสโตรครับวิ่งคุมเป็นเชนเทจมาแล้วโอ้โหมอร์ฟิงมากับเนเจอร์เพอร์เฟกต์แล้วโดนขังด้วยครับทีนี้มาดาเปิดอิงสเวลวิ่งหนีมาด้วยความเร็วตัวเองนะแล้วแปะผีบ้าใส่เพอร์มาบีดเอาอิงสเวลมาระเบิดใส่แต่ว่าเอาระเบิดไม่ถึง ระเบิดไม่ถึงครับต้องสั่งเวรแล้วมั้งเนี่ยโดนแปะผีบ้าคืนแล้วแต่ว่าควีนตายไปก่อนนะแล้วเฟดบอยโคโนโคตรสวยยาโทโร่โอ้โหมีลายยืนรอครับแล้วปาดมือใส่เลนคิงด้วยช่วยสโลเลนคิงโดนสโลเหนื่อยๆไปตายไปเลยนะมีลายตอนนี้เลือดนอนเล่นแนวหลังหน่อยได้รักษาระยะห่างไว้แมกนัสล่าเลนคิงมาก็แปะผีใบใส่เลนคิงโดนผีใบทำไมไม่ได้เลยมันไม่มีเวลาตีทิ้งก็ตายไปเลยนะแล้วมีปาดมือใส่มอร์ฟิงต่อด้วยมอร์ฟิงก็เดินไม่ออกเหมือนกันเนชิโอยังเวฟฟอร์มหนีแต่ทางเอเซเทคครับวิ่งตามไปกิมโศกโยนระเบิดเลือดใส่ด้วยนะกลัวไม่ตายนะแล้วก็ได้มอร์ฟิงไปด้วยตายไป3ตัวเลยครับจังหวะนี้โอ้โหงามจัด
กิมสโลมาอยู่ถูกที่ถูกเวลาพอดีนะแบบเข้าทวินเกตมารับด้านล่างไฟเกิดขึ้นพอดีเป๊ะเลยนี่แหละจุดเด่นของสปอร์ตที่ขั้นเทพนะคือมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอนะรู้มียานสัมผัสรู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวศัตรูมันจะมาเอาเพื่อนตรงเนี้ยไปยืนรอซ้อนไว้ข้างหลังยังไม่จบเลนกาครับเนี่ยเปงเรียโดนเข้ากิมสโลมาแปะผีใบยิงสวยให้เปงเรียด้วยยิงสวยครับระเบิดตันใส่เพลเมอร์บีแล้วเฟรดบอยเข้ามาไล่ตีควีนไม่ตายนะด้วยความอึดก็เลยรอดไปได้แต่ก็เป็นการเซฟเพื่อนได้เลยนะเป็นโกเลียมเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่โดนฆ่าเช่นกันเพราะไฟเมอร์บีต้องกดรีเอลูชันแก้ผีใบเมื่อกี้ไปเล่นอย่างคุ้มเลยครับมิราในจังหวะช่วงนี้นะวิ่งทั่วแมปจนเริ่มหมดมานาหมดและกลับบ้านมาเติมทีเดียวและเติมของด้วยซื้อวอร์ดเพิ่มกับสโมคเพิ่มนะครับเกมนี้เนี่ยกิมสโลกก็ช่วยเอนเชนเทดซื้อวอร์ดเยอะมากๆเพราะมีโพชค่าเอนเชนเทดเนี่ยเป็นตัวฟาร์มที่เวลาเขามีของเนี่ยมันช่วยดาเมจได้นั่นเองและวาร์มมาเติมคนให้เป็นโกเลียเลนกลางด้วยนะตอนนี้เวล6แล้วมีสกิลอันติโซบาร์แล้วด้วยเอาแล้วค่อนข้างพร้อมในการจอยไฟนะแต่กิมโซเนี่ยมันไม่ใช่ซัพพอร์ตที่เออะเดินไปหาคนอ่ะมันต้องมีเพื่อนเป็นตัวนำให้นะพวกอิงเซอร์เนี่ยมันต้องมีเป้าหมายในการที่จะกดให้ถูกไหมมันไม่เหมือนทักซ์ที่สามารถเดินหาคนเองได้เลยนะซึ่งทักซ์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวถนัดของมิราเช่นกันเล่นคนละแนวเลยนะเดี๋ยววิ่งมาสแต็กครีปเพิ่มให้เพื่อนตรงนี้นะจังหวะว่างๆและไอเทมเพิ่มเติมมาก็เป็นอาร์เคนบูสต์นั่นเองเอามาดีมานาให้ตัวเองและให้เพื่อนได้กิมโซเป็นฮีโร่ที่ใช้มานาเยอะมากสกิล4สกิลเนี่ยใช้มานาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอาเคนบูสเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมานาเราหมดเหมือนกันนะถ้าแม็กซ์มานาน้อยเกินไปและช่วยปงเรียปาดใส่ครีปด้วยนะเนี่ยยิ่งครีปเยอะยิ่งแรงนะสกิลหนึ่งถึงตอนนี้เนี่ยจะมาแค่แต้มเดียวก็ตามมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกนะแต่มันก็ใช้มานาไม่เยอะไงมานาร้อยเดียวเองจากพันหนึ่งก็กดๆไปเถอะบางทีและแก้วอร์ดศัตรูทิ้งได้ด้วยตอนนี้นะโอ้โหสวยจัดเซนทรีที่วางไว้ตั้งนานแล้วครับมันเจอออฟซอร์วอร์ดศัตรูพอดีเป๊ะเลยมีการมาปาดมือเสกคลิปเลนฟาร์มเลนสักเวฟหนึ่งก็มีครับนี่ฮะมิวดาครับระหว่างเพื่อนฟาร์มอยู่ว่างๆนะเฟรดวอยก็ฟาร์มคอมแบบด้านล่างเป็นกุเรียแบงค์นั้นเนี่ยกลับบ้านอยู่ก็เป็นจังหวะที่แบบไม่ได้เอาอะไรอ่ะก็มาการเรียนให้เพื่อนเก็บตังค์เพิ่มเติมไปด้วยนะเพราะว่าไอเทมสำคัญมากๆของกิมโซก็คืออะคาเดมิชาร์นั่นเองคือมันจะคล้ายๆทรีเนี่ยคือของเนี่ยตัวลงๆได้เลยแต่ว่าอยากได้อะคาเดมิชาร์เร็วที่สุดคือ15 นาทีเนี่ยถ้าเก็บเงินพอซื้อชาร์ได้เนี่ยจะดีมากเลยอะคาเดมิชาร์กิมโซแผ่นนี้เนี่ยดีขึ้นเยอะมากเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้ฮีโร่ตัวนี้กลับมาเลยนะกิมโซเนี่ยมันหายไปเลยจากเมตาช่วงใหญ่ๆเลยแบบหายไปเลยเพราะมันไม่ค่อยเก่งอย่างที่บอกมันดีเลย์นานอ่ะสตันน่ะแต่ว่าพอมันกลับมาให้อิงสเปลกดระเบิดแบบเมโนได้เนี่ยโอ้โหชาร์จดีขึ้นเยอะมากคือกลับมาเลยอย่างที่ว่านะตัวนี้มีการมาซุ่มหลังป้อมระหว่างที่เป็นโกเลียตีป้อมอยู่และได้ป้อมบนไปแล้วทางทีมแกมินไม่ได้มาสู้ในจังหวะนี้นะแล้วก็มีวอร์ดอยู่ด้วยพอเห็นศัตรูไม่มาเนี่ยก็รู้แล้วว่าแมปน่าจะว่างโซนนี้ก็มาปักเซนทรีเลยครับแล้วมีออบเซอร์เวอร์ด้วยนะเอาละยึดวอเชอร์เขาก่อนทีนี้ถ้ามีวอเชอร์แบบเนี้ยเขาจะรู้แล้วว่าเรามาเพราะว่าวอเชอร์มันเป็นสีแดงไงแปลว่าฝั่งแกมินเห็นเราตอนที่เราไปยึดนะทางมิลานเนี่ยก็เลยไม่ปักวอร์ดเหลืองตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาแก้แล้วเขารู้ว่าเราวิ่งมานะก็เลยเอาวอร์ดเหลืองอ่ะออฟซูเวอร์วอร์ดไปปักที่อื่นนะและเอาด้านล่างเฟลเดวอยโดนเก็บตายไปจังนี้แกมินเล่นดีนะไปเก็บเฟลเดวอยยาโทโดได้นะวันนี้กิมโซก็วิ่งตามไปโกเลียมาเรื่อยๆยังไม่เจอศัตรูเลยแมปยังโล่งๆอยู่ทางแกมินนี่คือเหมือนหลบได้นะตอนเนี้ยหลบเป็นโกเลียได้กิมโซวิ่งมาแล้วเนี่ยแอบปักวอร์ดมาตรงนี้แทนครับสังเกตว่าค่อนข้างห่างกับจุดบริเวณเมื่อกี้นะแต่ก็เป็นตรงที่เห็นเลนกลางนิดหน่อยเหมือนกันและจุดแบบนี้เนี่ยอย่างที่พูดไปคือมันจะแก้ยากนิดนึงเพราะมันเป็นวอร์ดที่เห็นไม่กว้างอะวอร์ดข้างต้นไม้อย่างเงี้ยเห็นไม่กว้างแก้ยากแต่ถ้ามันเห็นจังหวะสำคัญเนี่ยโอ้โหมีประโยชน์มากนะฮะช่วงนี้มิราเนี่ยก็วิ่งตามเป็นโกเลียยาวๆนะจังหวะที่เขาฟาร์มเราเนี่ยก็ได้ดูดเวลด้วยตอนนี้เวล8แล้วพออัพสกิล3เต็มปุ๊บอัพสกิล1ตามขึ้นมาครับและระหว่างตามเนี่ยก็คุมมิชชั่นมาด้วยในตัวเอาเซนที่วอร์ดมาครับและเนินตัวนี้เนี่ยเนินสำคัญเลยก็ปักวอร์ดเช็คซะหน่อยเอาคาเรียไป2ข้างบนและปักเซนที่ด้านล่างนะแล้วก็เจอวอร์ดศัตรูด้วยแต่เป็นเซนทรีก็ไม่เป็นไรตีทิ้งไปก็ประมาณนี้คือ1คือดูดเวลแล้ว2คือเป็นการเหมือนคุ้มกันความปลอดภัยให้ปังโกด้วยแล้ว3คือถ้าเจอตัวหลุดเนี่ยก็คอมโบกันเก็บคนได้เลยนะวิ่งตามปังโกมาเนี่ยวิ่งมาห่างๆแบบเนี้ยแต่ว่าซ่อนตัวเองไว้ไม่ให้ศัตรูเห็นในวิชั่นนะก็คือจะไม่เข้าไปใกล้ครีปเห็นเรดคิงโผล่มาก็มีการไปปักวอร์ดทิ้งไว้เผื่อเจอศัตรูหน้าป้อมวิ่งมาเหมือนกันครับเนี่ยออบซูเวอร์วอร์ดตรงนี้นะแล้วก็ย้อนมาเก็บดอกบัวซึ่งดอกบัวเนี่ยเยอะมากเลยผสมเป็นดอกบัวใหญ่มาเลยวิ่งย้อนตามทางมาเป็นโกเลียปรากฏโดนเจอจริงๆครับไฟมอบีดวิ่งมาจับทุ่มเฉยเลยกิมโซอยู่ใกล้ๆพอดีแปะผีใบเปิดหมึกอิงเซลให้และโซบายไปด้วยมีหมึกช่วยตานให้เป็นโกเลียก็เลยเปิดโล่ทันด้วยชิวแคลนและมิราเปิดวาร์ปกลับบ้านเลยนะบายบายนะทำหน้าที่ตัวเองรู้ล่วงแล้วเป็นโกเลียเนี่ยก็โรดิ้งทันเดอร์ทันและก็ดอมาได้เหมือนกันด้วยวาร์ปกลับมาได้อีกตัวนึงจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนไม่มีอะไรแต่โคตรคมนะเพราะกิมโซอยู่ข้างๆพอดีเป๊ะเลยถ้าอยู่ห่างกว่านั้นเนี่ยบอกเลยปังโกเลียตายแน่นอนนะไม่มีสตันจากอิงสเวลอะซึ่งตันสองตัวพร้อมกันทำให้เขาอะไม่ได้ตีไปแป๊บนึงเลยอะปังโกเลียเลยกดชิวแคลสเปิดโล่ทันและรอดออกมาได้ทั้งคู่ด้วยอะและพอได้ข้อมูลว่าศัตรูเยอะมากอยู่เลนล่าเมื่อกี้เนี่ยทางเลนบนทีมสตรีก็สามารถเปิดไฟได้เช่นกันครับเห็นมอร์ฟิ่งออกมาฟาร์มพอดีเฟรดวอลรออยู่แล้วกับแมกนัสวิ่งมาครับและเปิดโคโนโดนขอพอดีโคตรเท่ทุบดูดัวครับ
แมนัทวิ่งมาช่วยต่อและ RP ต่อจากโคโนได้มอร์ฟิงไปเลยโอ้โหได้หน้าป้อมเลยด้วยนะคืนนี้เนี่ยมันมาจากข้อมูลว่าศัตรูโผล่มาเยอะมากที่เลนล่าเมื่อกี้น่ะก็เลยสามารถเอาที่เลนบนได้นั่นเองนะฮะอย่างไรก็ตามตอนนี้เกมยังคงสูสีมากนะครับกิมโสมีการเดินมาส่งแบบนี้หน่อยทำตัวเป็นวอร์ดอยู่ตอนนี้นะเดินส่องดูนมาไม่มีและเจอตัววาร์ปไปแล้วด้วยและเดทคิงโผล่มาสตันเอ้าอิงเฟลทันก่อนโดนตันนะและระเบิดมือกับกินดอกบัวเลือดเด้งมาเยอะมากหันไปปาดมือใส่กระดูกเดทคิงด้วยก็เลี้ยวรอดมาได้นะแต่เอ็นเชนเทสเนี่ยโดนเก็บไปในป่าศัตรูเอาละทางเกมมินครับได้เก็บคืนครับช่วงนี้17นาทีผ่านไปเนี่ยการเงินยังเท่ากันอยู่เลยนะตรงนี้เป็นคนเดียวก็ฟาร์มอยู่ด้วยนะเกมยังสูสีมากและแล้วครีมโสมิราก็ได้เป็นอะคาเดมชาร์ดมาจนได้นะครับที่ทำให้อิงเฟลเนี่ยมันแรงขึ้นฮิลตัวที่มีหมึกได้ด้วยตามดาเมจที่ทำไปและสำคัญที่สุดเลยก็คือมันถอดดีบัฟขั้นสูงได้ตามสั่งระเบิดเลยนะฮะก็คือระเบิดเมื่อไหร่เนี่ยถอดเมื่อนั้นโดยที่เวลาเพื่อนโดนตานโดนใบ้อะไรเงี้ยกิมโซสามารถแปะอิงเซลและถอดให้ได้ทันทีนะเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องรอเวลาผ่านไป4วิบ้าง5วิบ้างมันสั่งไม่ได้มันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยมันดีขึ้นเยอะมากๆกับอาการเดมชาร์ดกิมโซนะวิ่งมาเลนล่างเจอเทอร์มบีโผล่มาเอากิมโซแอบหลังต้นไม้ก่อนเลือดไม่ค่อยเยอะด้วยเทอร์มบีมาเหยียบเชนเทสกิมโซแปะผีใบ้ไปและโซบายเชื่อม2ตัวนะเป็นคนเรียนเห็นดังนั้นปุ๊บไล่เข้าไปเลยมอร์ฟิกออกมาได้แล้วติดเชื่อมกับแพมว่าเบียดอยู่กิมโซเลือดน้อยก็เลยโดนเนเจอร์เฟดวาร์ปลงมาใส่ด้านหลังและโดนยิงตายไปแต่ไม่เป็นไรมอร์ฟิกครับเจ็บมากเช่นกันและเป็นคนเรียนฟันตายไปเลยนะมีเฟดวอยโผล่มาด้วยสู้กับเดทคิงอยู่ทางนี้เดทคิงครับวิ่งมาตีเฟดวอยแต่รู้แล้วตีไม่ตายจะหนีแล้วแม็กนัทก็โผล่มาด้วยนะมากันเยอะมากตัวนี้นะวุ่นวายจัดๆทางเดทคิงไม่ตายสักทีเป็นคนเรียนไล่ตีต่อและได้ไป1ชีวิตนะตัวนี้เดทคิงเกือบมีชีวิตนึงลาก็ยังคงชิลแคสใส่และวิ่งตามมาด้วยครับแต่โดนเดทช็อตดันออกมานะทางลาวครับวิ่งเข้าไปและแถมชอตบักเกิลไป1ทีให้เดทคิงเสียวๆและก็วิ่งออกมานะเป็นไฟที่เริ่มโดยการเจอศัตรูไม่กี่ตัวแต่ว่าจบไฟปุ๊บมาครบทุกตัวเลยนะกิมโซเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโซบายสวยมากก็เลยได้คิวไปโซบายเนี่ยเป็นสกิลที่จะเชื่อมศัตรู2ตัวเข้าด้วยกันติดสถานะเชื่อมก็คือจะไม่สามารถกดสกิลที่พุ่งๆย้ายที่เนี่ยกดไม่ได้นะฮะแล้วก็สกิลเล็งเป้าต่างๆเนี่ยที่กดใส่ตัวใดตัวหนึ่งจะโดนอีกตัวหนึ่งด้วยเอาเลนกลางเฟเดอร์วอยเป็นโคโนใส่มูเอต้าโซโล่คิวไปแล้วนะกิมโซดูอยู่ห่างๆนะโอ้โหชิลเลยแบบนี้มีวอร์ดพอดีเลยขอปักหน่อยได้ไหมล่ะจังหวะแบบนี้เนี่ยเวลาศัตรูตายสักตัวเนี่ยปักวอร์ดลึกขึ้นได้นะเพราะศัตรูจะไม่ค่อยกล้าโผล่ให้เราเห็นเนี่ยเซนทรีขึ้นไปเลยแล้วเอาซูเปอร์ไปด้วยได้เนินดีๆมาเนินนึงอันเนี้ยสองวอร์ดนะจุดประสงค์ต่างกันวอร์ดอันเนี้ยแอบก็จะไม่ค่อยโดนแก้เห็นไหมแต่ว่าเห็นไม่เยอะเห็นมอร์ฟิ่งเดินผ่านด้วยจังหวะนี้แต่วอร์ดนี้เนี่ยเป็นวอร์ดตามจุดหลักนะซึ่งจะเห็นกว้างมากแต่โอกาสโดนแก้เนี่ยก็สูงขึ้นแล้วแต่ว่าจังหวะไหนต้องการอะไรนะ20นาทีเป๊ะทางทีมฟลิปมีการมาแย่งทอมเมนเตอร์ฝั่งแกมินด้วยนะมากัน4คนครับมาแชร์เดเมจกันและแย่งทอมเมนเตอร์ไปเลยนะเร็วมากแป๊บเดียวตายไปเลยแล้วตรงนี้เฟรดวอยด์ด้านบนเนี่ยก็ไปไล่ตีเนเจอร์โพรเฟตก็โดนไล่คืนเหมือนกันมีเดทคิงโผล่มาครับกิมโซเอาจอไปดูแต่ว่าดูไม่ค่อยอันตรายก็เลยยังไม่อะไรมากใบวาร์ปคูลดาวน์ด้วยนะแล้วตรงนี้มีการดันเลนล่างนิดหน่อยแต่เฟรดวอยด์เนี่ยยังโดนไล่อยู่ครับโดนวาร์ปตัดหน้าด้วยเพื่อนเริ่มวาร์ปไปช่วยแล้วแต่กิมโซวาร์ปไปช่วยไม่ได้นะใบวาร์ปคูลดาวน์อยู่เดี๋ยวโทโรวิ่งหนีมามอร์ฟิงครับแปลงร่างเป็นเฟรดบอยเข้ามาทำเดเลชั่นทำให้คูดาวสกิล1นานขึ้นโดนเวฟฟอร์มไล่และตายไปแล้วนะกิมโซมาไม่ได้นะคนแหลวจะมาช่วยแต่ว่ามาช่วยช้าไปกด RP ใส่มอร์ฟิงไปเลยแต่โดนฆ่าตายไปอยู่ดีโอ้โหกิมโซตอนนี้กำลังวาร์ปอยู่แต่ว่าเหมือนจะวาร์ปช้าไปอ่ะคือเพื่อนตายหมดทั้งทีมแล้วอ่ะก็เลยแคนเซิลวาร์ปไปเลยนะเพื่อนตายไป3คนนะยิงเซอร์เสร็จคลิปเลนแล้วกิมไอโซเฟสเคลียร์เวฟคลิปเลนไม่ได้เวฟนึงแล้วก็วิ่งเข้าป่าหลบเลยนะโอ้โหเสียดายมากจังหวะนี้เพื่อนตาย3คนแต่วาร์ปไปไม่ทันแล้วเนื่องจากกิมโซเวลน้อยมากตอนนี้เวล9เองในขณะที่ทีมศัตรูเนี่ยซัพพอร์ตเวล12 13ไปหมดแล้วนะฮะก็เลยมีการมายืนตามดูดเวลเพื่อนระหว่างแมกนัทฟาร์มป่าเนี่ยกิมโซก็มาด้วยช่วยปาดหมึกดึงมอนออกมาให้แมกนัทมาตีนะและเป็นโคเรียครับเลนกลางก็โดนเจอทำเมื่อบีดชนเข้าไปแล้วมูเอต้าเปิดผีไปรัวๆเป็นโคเรียตายไปด้วยอีกตัวนึงนะฮะเอาแย่แล้วจังหวะนี้ช่วงกลางเกมเนี่ยทีมแกมินเกมนี้ก็เล่นตึงอยู่นะคือไล่เก็บคนรัวๆเลยกิมโซตัวนี้ก็ยังคงปาดมอนออกมาแล้วก็ลากมาให้แมกนัทตีนะฟิลเหมือนกูตีเองไม่ได้นะช่วยด้วยอะไรเงี้ยเป็นตัวดูดเวลนั่นเองแต่ฟาร์มเลนได้นะฟาร์มเลนได้เพราะอัพสกิล1มา3แต้มแล้วมันแรงอยู่เนี่ยวิ่งตามเลนมาแล้วก็เคลียร์เลนครับโดยการปล่อยมึงให้ครีปนะให้ครีปเผาแล้วก็ปาดไปด้วยเนี่ยได้ทั้งเลนเลยพอดีเลยหลังจากหลบฟาร์มมานานจนเฟรดวอยได้เป็นเมตาสไตล์มาทีมสปิริตตอนนี้เนี่ยมีการสโมกมาหน้าโดชาแล้วกะชวนทะเลาะหน้าโดชาเลยแหละสโมกมาแบบนี้กิมโซก็พร้อมเหมือนกันมีเป็นเอเธอร์มาด้วยซึ่งบทระยะได้ให้ไกลขึ้นนั่นเองนะทำให้ยืนหลังได้เนียนขึ้นเฟรดวอยได้อิงสเปอร์พุ่งไปดูในโรชานและรีเวิร์สกลับมานะไม่เจอใครในโรชานเลยโอ้โหตอนนี้สถานการณ์สุ่มเสี่ยงมากทีมไกมินไม่โผล่ตัวมาเลยนะฮะหลังจากดันคลิปไปเล็กน้อยและเห็นเดทคิงโผล่มาตรงกลางทีมสปิริตตัดสินใจวิ่งเข้าโรชานกันเลยเฟรดวอยเปิดแมนต้าตีโรชานเลยครับส่วนคิมโซเนี่ยก็วิ่งหามุมหลบแน่นอนเพราะในไฟเนี่ยเราต้องการอยู่หลังที่สุดและไม่ให้ใครเห็นเราก็เลยมาหลบหลังต้นไม้ตรงนี้นะโอ้โหเข้ามุมมากตัวนี้ตีโรชานไปสักพักนึงตีไม่ตายสักที
ดูเหมือนทางไกมินเนี่ยกำลังวิ่งมาละมีราก็มาหลบหาอีกมุมนึงตัดต้นไม้หามุมแต่ว่าตรงนี้ตัดสินใจถอยแล้วครับเปิดสโมควิ่งออกมาทั้งทีมเลยนะไม่เอาละเพราะเขามาแล้วแน่นอนนี่เดชช็อตลอยมาด้วยรู้แล้วไกมินอยู่แถวนี้แล้วแล้วมีเพลเมอร์บีโผล่มาในวอร์ดมีปักวอร์ดไว้เห็นปุ๊บเขากดไปคิวบีเลยครับเฟเดอร์บอยดีเวิร์ดทาร์โมกกลับมายังไม่เสียสกิลใดไปนะแล้วตรงนี้ครับปังเรียวเพลจะเบิ้ลเครื่องแม่นัทเข้ามาโดนมอฟฟิงเปิดใส่ก็เดชคิงแม่นัทกด RP ไปเลยครับแตงกิ้วนะที่เข้ามามอฟฟิงตายไปเลยนะกิมส่งช่วยปาดมือนิดหน่อยเองวันนี้เลยคิงกลับมาชีวิตที่2มิล่าต้องวิ่งหลบหลังต้นไม้ก่อนเพราะไฟว่าบีดเข้ามาหานะนี่หลบหลบแล้วก็ปาดมือไปใส่เลยคิงได้เลยคิงไปด้วยแล้วเฟรย์วอยโคโนอย่างสวยมิล่าวิ่งมาช่วยอิงสเตลครับและระเบิดมือใส่ไฟว่าบีดได้คิวไปด้วยนะโอ้โหได้ไป3ตัวเหลือมวยใต้ตัวสุดท้ายโทฟุวิ่งหลบมุมเข้าป่าเหมือนกันแต่โอ้โหโดนชายเข้าป่าแบบนี้คือตายแน่ๆครับทางกิมโซโดนยกเล็กน้อยลงมาถึงมวยต้าก็ตายไปเรียบร้อยแล้วทีมแกมินแกเลเตอร์จังหวะนี้ตายไป4ตัวนะเกมเมื่อกี้ยังดูกดดันอยู่เลยตอนนี้ดูชิลมากขึ้นเยอะเลยโอ้โหชนะไฟแบบอย่างคลีนนะเนื่องจากมาดูว่าทำไมมอร์ฟิงกับเดดคิงเนี่ยมาเปิดใส่แม็กนัทก่อนเฉยแล้วเปิดไม่ตายเขากด RP สวนไปมอร์ฟิงหน้าแหกไปเองหลังจากไฟเมื่อกี้เนี่ยทีมฟรีก็แบ่งหน้าที่กันอย่างดีมิวดามาปาดหมึกเคลียร์คลิปเลยหน้าล่างให้ในขณะที่เฟเดอร์วอลและปังโกเลียตามโรชานไปด้านบนนะเพราะตอนนี้โรชานย้ายฝั่งไปด้านบนเรียบร้อยแล้วซัพพอร์ต2ตัวของทางทีมฟรีเนี่ยเอนเชนเทดก็ดันคลิปให้นะครับมาตัดตรงนี้กิมโซเนี่ยก็ดันตรงนี้ไปเฟเดอร์วอลยาโทโร่มาแล้วทางบล็อกมาเข้าโรชานแล้วนะขอตีเลยแล้วกันแต่ตีไปสักพักตีไม่ตายนะครับแถมทางแกมินเริ่มเกิดแล้วยาโทโร่ครับตัดสินใจถอยดีกว่าออกจากโรชามาเลยนะฮะเอาละแล้วทีมแกมินก็มาจริงเริ่มเห็นฮีโร่โผล่มามวยต้าวะมามอฟฟิงโผล่มาในเลนแล้วกิมโซครับดันเลนไปแป๊บนึงต้องตัดสินใจไปช่วยเพื่อนแล้วล่ะก็เลยวาร์ปไปที่ป้อมด้านบนนะที่ป้อมเทียร์2เพื่อวิ่งมาเสริมกับทีมนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสียโรชานตัวนี้ทีมแกมินโจนี้ก็ถือว่าเล่นดีมากเพราะว่าเขาดูว่า RP คูลดาวน์อยู่โครโนคูลดาวน์อยู่ก็เลยเข้าโรชานกันไปเลยทางทีมสุดเนี่ยก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะไฟไม่ไฟแต่ว่าเขาไม่มีอันติใหญ่สักอันเลยนะก็ต้องลองหาเก็บคนดูแต่ว่าไม่มีใครมาให้เก็บเลยวิชั่นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีด้วยที่นี่ก็เลยต้องยอมปล่อยโรชานไปมีการกดอิงโซให้แม็กนัทด้วยนะคนแล็บเข้าไปดูแต่ว่าไม่ทันครับมอฟฟิ้งเก็บไปเจ็บไปแล้วคนแล็บวิ่งหนีออกมาเลยนะสกิลเวอร์หนีเลยต้องให้เอจิตเขาไปนะจังหวะนี้ซึ่งก็ทำให้เกมนี้สูสีมากๆนะครับ28นาทีผ่านไปการเงินนี่แทบจะเท่ากันเลยกิมโซเพิ่งได้กิมเมอร์เค้กมากำลังมาในเคอร์เดียถึงแม้ตอนนี้เนี่ยการเงินจะจนสุดในเกมก็ตามนะครับแต่มิราเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆตามคอนเซ็ปต์ของซัพพอร์ตนั่นเองมีการช่วยปาดคลิปเดียนได้ด้วยนะซิกิลหนึ่งกิมโซเนี่ยด้วยความที่มันไกลมากแบบนี้เปิดมือแล้วปาดไปได้คลิปที่ไกลไปเลยนะมันก็เลยเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างทำคลิปได้ดีระดับนึงนะข้อเสียก็คือถ้าเกิดศัตรูเห็นตัวเนี่ยโดนเก็บได้เลยเอาจริงอ่ะอาจจะไม่เห็นตัวแต่เห็นหมึกลอยมาเนี่ยก็มีสิทธิ์เก็บได้เหมือนกันเพราะกิมโซมันอืดอาดเทียบกับซัพพอร์ตบางตัวอย่างเช่นทรีมเทคเตอร์อะไรเงี้ยมันสามารถหายตัววิ่งถือต้นไม้ได้แต่กิมโซทำไม่ได้นะครับโดนจับปุ๊บคือตายเลยมิราได้กิมเมอร์เคมาปุ๊บก็เกิดได้ทันทีครับเมื่อทางทีมสตรีทเป็นฝ่ายไปเปิดเขาก่อนด้วยซ้ำในขณะที่เขามีเอจิตอยู่นะแม็กนัทครับไปเจอเพลเมอร์บีดลากกลับมาเลยและ RP อัดหน้าให้เพื่อนรุมอัดนะครับแต่เพลเมอร์บีดมันอึดมากไม่ตายครับกดบีคีทันและทีมแกมินเนี่ยรออยู่แล้วก็เลยเข้ากันมาเลยเดดคิงก็มากับมอฟฟิงพร้อมกันและไล่มาที่แม็กนัสแม็กนัสโดนเดดคิงไล่ตันมามอฟฟิงก็มาด้วยแต่มีกิมเมอร์เคมจากมิราเนี่ยช่วยแม็กนัสเอาไว้นะก็เลยรอดไปได้ยังไม่ตายนะเป็นคนเลยก็โรลลิ่งทันเดอร์ไปไล่แนวหลังให้เช่นกันทางทีมสิทธิ์เนี่ยก็เลยถอยออกมาได้ทั้งหมดทุกตัวโหตึงมากแต่ยังไม่จบยังไม่จบเขาสมุกกันใหม่กะจะเข้าไปใหม่แบบที่ไม่มี RP นะไม่น่าเชื่อยาโทโร่นำทัพไปทางมอฟไปดูแล้วเจอมอฟฟิงครับมอฟฟิงก็แปลงร่างเป็นเฟรดวอยแล้วก็มาดูเหมือนกัน ต่างฝ่ายต่างแปลงร่างกันทีนี้อ้าวเฟรดวอยโดนจับทุ่มยิงเซลรีบเข้ามาเพื่อแก้ดีบัมให้เฟรดวอยพุ่งออกมาได้นะโหรอดไปได้นิดเดียวเองเมื่อกี้เกือบตายนะเฟรดวอยกิมโซโซบาย2ตัวเชื่อมไว้ไม่ให้มอฟฟิงกับแพมเบอร์บีดมันไปไหนนะเพื่อทีมเนี่ยถอยมาตั้งหลักกันอีกครั้งหนึ่งตึงมากแล้วแม็กนัทไปลากเนเจอร์เฟกมาให้เพื่อนลุมละกิมโซถอยก่อนให้เฟเดอร์วอยโคโน2ตัวสวยงามไปเนเจอร์เฟกตายไปเลยนะกิมโซตอนนี้ก็ยืนอยู่ห่างๆรอเซฟเพื่อนไปเด็กคิงตันอีกชีวิตช่วยปานเหมือนเข้าไปนิดนึงนะแล้วก็วิ่งมาซ้อนหลังเพื่อนตอนนี้เฟเดอร์วอยโดนลุมตีเอาช่วยไม่ทันไกลไปตายไปแล้วนะโอ้โหหนีสิทางนี้เฟเดอร์วอยตายไปก่อนไกมินตัวเยอะกว่าด้วยและอิงสเปลช่วยแก้จับทุ่มเพลวินให้สวยจัดแม็กนัทกับเป็นคนดีก็เลยยังไม่ตายไล่ตบมอฟฟิงต่อมวยต้าก็โดนแม็กนัทไล่ด้วยนะส่วนกิมโซเนี่ยหนีอยู่เจอเลดคิงไล่กิมเมอร์เคฟหนีมาหันไปปาดมือด้วยแต่เจอคนวาร์ปอัดหน้าตายจนได้นะงานสุดตีนเลยแล้วทำให้เพื่อนเนี่ยได้ฆ่ามอฟฟิงไปนะถามมานะตอนนี้โคตรโหดคอลแลบเล่นอยู่คนเดียวเพื่อนตายมาแล้วไถหนีมาแต่ติดไพรเมอร์บีมาด้วยก็เลยโดนฆ่าคาเนินไปแบบนี้นะโอ้โหทีมสี่ครับสุดท้ายครับก็พ่ายไฟนี้ไปในแบบแปลกๆนิดนึงเพราะว่าชวนเขาทะเลาะในแบบที่ไม่มี RP และโคโนเนี่ยก็ได้ใช้ในจังหวะที่ RP ถูกใช้ไปแล้วนั่นเองตายไป4คนฮะได้แค่มอฟฟิงตัวเดียวการเงินก็เลยไหลกลับไปทางแกมินอีกครั้งนึงโอ้โหเกมนี้สูสีสุดๆนะนี่รอบชิง TI นะเนี่ยเข้าสู่ช่วงรอโดชานเกิดอีกครั้งนึงทางนี้กิมสโตรไม่ได้ครับวาร์ปไปบนเลยไปเตรียมคุมโดชานด้านบนนะครับ
พอเดี๋ยวหนึ่งนาทีเนี่ยโดชานจะอยู่ในช่วงที่มาได้แล้วและเป็นช่วงกลางคืนแปลว่ามันมาด้านบนนะทีนี้สโมกกันแล้วกิมโซกถือดัสสามอันเลยนะโอ้โหเพราะมอร์ฟิกเนี่ยมันมีชาร์โดเบรดด้วยนะมันสามารถหายตัวได้นะก็ต้องเป็นซัพพอร์ตนี่แหละในการพกดัสไม่งั้นตัวคอเนี่ยไม่มีสล็อตพกดัสอยู่แล้วนะครับก็หน้าที่เรานะแล้วมีไอเทมคลิปป่าอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะเปลี่ยนหินได้เงินออกไปก็คือไซคิกเฮดแบนสามารถเพิ่มระยะได้และดันศัตรูออกไปได้นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยอิงเซอร์อย่างเงี้ยได้ไกลมากๆแบบเกือบจองเงี้ยเวลาเพื่อนโดนตันเนี่ยกดปุ๊บแก้ให้ได้เลยแบบจังหวะเมื่อกี้ที่ไพรโมบีดมาจับฟังโกเลียมั้งทางมิราเนี่ยก็แก้ให้เลยนะครับมาเจอเนเจอร์เพอร์เฟคครับอิงเซอร์มาและเฟรบอยโคโน่สองตัวมีสตันจากหมึกด้วยเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยเนเจอร์เพอร์เฟคตายไปเลยนะโอ้โหคือมีหมึกรอในแบบที่ว่าถ้าเกิดสมมติมีคนสตันเฟรบอยมาจากนอกวงอ่ะมิราแก้ให้ได้เลยให้เฟรบอยจะได้ทุบเนเจอร์เพอร์เฟคต่อได้นะก็เป็นจังหวะเก็บสวยๆนะแล้วก็ถอยมาทั้งหมดกริมสโตรตอนนี้ก็ได้ทาเลนเวอร์15มาแล้วด้วยนะครับก็คือโซบายทำให้ศัตรูที่โดนเชื่อมเนี่ยโดนดาเมจจากสกิลแดงขึ้น 25% เลยนะอันนี้ทาเลนนี้ดีมากนะแล้วตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยเห็นไพรโมบีดฟาร์มอยู่ในป่าด้านล่างทางสปีดก็เลยทำแผนกันครับเฟรเดอร์วอยครับไปเข้าทวินเกตและกริมสโตรกดหมึกให้ก่อนเข้าประตูไปครับเฟรเดอร์วอยพาหมึกไปได้เจอไพรโมบีดเอาหมึกมาตันหน้าแบบนี้นะครับโอ้โหเด็ดจัดตันอย่างนานไพรโมบีดเกือบตายไปเลยนะก็บีคีบีออกไปทันแต่เลือดเหลือน้อยมากแล้วก็เลยไม่เพียงพอในการเอาตัวรอดเป็นเรียกลิ้งตามมาแล้วเรียบร้อยบีคีบีหมดตายไปเลยนะนี่ไงคอมโบดีจัดนะครับมีการส่งหมึกไปก่อนตัวเองด้วยแล้วตัวเองเนี่ยก็ค่อยวิ่งตามไปแล้วเข้าทวินเกตตามมาเก็บไพรโมบีดได้อีกตัวนึงเอาละดึงเกมกลับมาอีกครั้งนึงนะครับทีมสปิริตตอนนี้ก็เลยวิ่งมาหมดเลย4คนยกเว้นเอนเชนเทดนะมาขึ้นเนินฝั่งขวามาส่องเนินทอร์เมนเตอร์ดูซิว่ามีทอร์เมนเตอร์อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวทูโร่วิ่งไปดูและเอามีไว้ขอตีหน่อยละกันเฟเดอร์วอยไปตีละกิมโศกตามมาและระหว่างตีอยู่เด็กกิงมาตันปุ๊บมีอิงสเวลช่วยแก้ตันให้เลยครับเฟเดอร์วอยทำออกมาได้อย่างสวยงามมอร์ฟิงเข้ามากดบีคีบีแต่แม็กนัทมาแล้วเล็ง RP และกด RP โดน2ตัวไปเลยครับมอร์ฟิงกับเด็กกิงตายคู่ไปเรียบร้อยแล้วกิมโศกยืนรอชิวๆเด็กกิงกลับมาปุ๊บปาดมือใส่ทีนึงและไล่ตังกับเพื่อนไปและแน่นอนอิงเซอร์ให้เฟเดอร์วอยตามมาด้วยนะครับมึกไล่ไปครับแล้วมึกระเบิดอัดหน้าไปเด็กกิงครับติดตันหลังบีคีบีหมดเรียบร้อยตายไปอีกตัวนึงตายไป2ตัวเลยครับทั้งเด็กกิงและมอร์ฟิงนะโอ้จังหวะอิงสเวลแก้ตันนี่งดงามมากก็เลยได้แย่งทอร์เมนเตอร์ต่อด้วยมิราเกือบตายนะกิมเมอร์เคฟออกมาทันโอ้โหในเหมือนสะท้อนจากทอร์เมนเตอร์นี่เจ็บมากๆยืนดูเฟรดวอยเฟรดวอยโดนเดชช็อตตายคาทอร์เมนเตอร์ไปด้วยเลยนะเจ้านี้ตอนไลฟ์อย่างฮาโอ้ตีหินแตกปุ๊บตัวเองตายไปเลยยาทูโร่แตกไป80วินะตอนนี้กิมโซก็วาร์ปกลับบ้านมารอแครี่เกิดต่อแต่ทว่าโดชานใกล้เกิดมากแล้วครับทางสปีดที่เหลือเนี่ยจะรอเฟรดวอยเกิดก็ใช่เรื่องก็ต้องมาถึงเวลาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเสียโดชานก็เลยสโมกมา4คนวิ่งมาด้านบนนะครับเป็นการสู้แบบไม่มีเฟเดดวอยนะไพรโมบีโผล่มาแล้วหนีนะครับเป็นโกเลียนเชนเทสครับกระโดดหนีมาก่อนทางควินเขาพุ่งตามเลยคือเขารู้ไงไม่มีเฟเดดวอยไงก็เลยจะไฟให้ได้เลยครับกิมส่งนี่คืออยู่หลังสุดติดสโมกอยู่เลยปาดมือใส่ไพรโมบีทีนึงเป็นโกเลียนก็หนีออกมาด้วยนะไพรโมบีโดนผีบ้าจากกิมโซไปก็เลยต้องถ่ายหนีไปเช่นกันเนี่ยถูกแล้วได้ดีครับและเดเจอร์เฟดโดนถ่ายมาด้วยเอาละกิมโซครับยืนอยู่ห่างๆวิ่งหนีขึ้นเนินเลยนะศัตรูโดนถ่ายมาแต่ตัวเองหนีขึ้นเนินจะได้ไม่โดนเห็นนั่นเองมอร์ฟิงเข้ามาแต่โดนโซบาย2ตัวเชื่อมไปเรียบร้อยเฟรดวอยมาแล้วโคโน2ตัวไปเลยนะมันเชื่อมกันอยู่พอดีมอร์ฟิงตายไปเลยนะเรียบร้อยนะกิมโซกแปะผีใบ้ไซเลนคิงต่อและเพิร์มบีดก็ไม่รอดโดนเฟรดวอยกับเป็นโกเรียวดูมตีเละเทะไปแล้วอิงเซอร์กับเฟรดวอยไประเบิดมึกสตันใส่มวยต้าที่จะวาร์ปหนีมวยต้าก็เลยโดนหยุดวาร์ปตายไปอีกตัวนึงนะได้ไปถึง4ตัวในจังหวะนี้นะผมก็ยื้อๆมานะค่อยๆถอยๆมาจนแบบเฟรดวอยเกิดมาปุ๊บมีโซบายเชื่อมอยู่มันออกไม่ได้ไงติดอยู่2ตัวก็เลยโดนโคโนไปด้วยกันเลยเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่สวยงามนะครับจากเมื่อกี้ในเกมสูสีอยู่เลยตอนนี้กลายเป็นว่าเงินนำขึ้นมาเป็น 7,000 จากแค่ไฟท์2ไฟท์เองนะแล้วเฟรดวอยก็ได้เข้าโดชานเลยระหว่างเฟรดวอยตีโดชานอยู่ทางมิด้าครับมีการมาฟาร์มคลิปป่าเล็กน้อยเพราะตอนนี้ขาดเงินอีก100เดียวครับจะได้คาถาฟ้าแล้วรอเฟรดวอยตีโดชานซึ่งตีค่อนข้างนานนะเพราะยาโทโร่เนี่ยตีคนเดียวเพื่อนไม่ช่วยตีเลยเพราะมีเวลาเยอะไงเพิ่งชนะไฟท์โอ้โหมอร์ฟิงตายเป็นนาทีนะเนี่ยกิมส่งวิ่งมาปาดคลิปป่าโดดๆและยาโทโร่ได้เอจิเรียบร้อยกิมโซกซื้อคดาฟ้ามาทั้งชิ้นเข้าตัวเลยนะครับมาแล้วกับสกิลใหม่ Dark Pulse ครับงอกมาครับเป็นสกิลที่สามารถสร้างร่างปลอมหมึกของศัตรูได้ที่ตีแรงกว่าตัวจริงนะดาเมจ 150% นะครับมีต้านเวท 95% ด้วยวิ่งเร็วขึ้นด้วยคือเป็นร่างปลอมที่เถื่อนมากอ่ะเป็นร่างปลอมที่เหมือนมี BKB ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่เอาจริงมันดีกว่า BKB มันเนี่ยมันต้านเวท 95% อ่ะดีบัฟอิมมูนนะ BKB ต้านเวทแค่ 50% เองโอ้ไอ้ร่างปลอมนี่เถื่อนกว่านะฮะ40นาทีผ่านไปแน่นอนทีมไกมินเนี่ยก็ไม่มาไฟเลยเลี่ยงไฟกับเฟเดอร์วอร์ที่มีเอจิสนะทางทีมสุดเนี่ยก็มีการมายึดป่าสามเหลี่ยมศัตรูและวาร์ปกลับไปการบ้านเลนอื่นนั่นเองครับมิวดาก็วาร์ปกลับมาปาดหมึกการคลิปเลนกลางแม็กนัทก็มาด้วยแต่มาซุ่มแอบอยู่ที่เลนบนไม่โผล่ตัวออกไปนะดูซิจะมีใครมาไหมและปรากฏว่ามีคนมาจริงๆครับจังหวะนี้ไม่น่าเชื่อครับแม็กนัทรอโคตรนานมองฟิงเวฟฟอร์มมาตีป้อมเนี่ยแม็กนัทบิงไปช็อกเวฟและอาร์พีอัดหน้าไปเลย
อย่างเด็ดคอลแลบเจ้าวันนี้เพลย์บอยเข้ามาตี2ทีมอร์ฟิ่งตายไปเลยนะเก็บมอร์ฟิ่งได้อย่างสวยงามนะกับการใจเย็นยืนรออยู่หลังต้นไม้นะโอ้โหกิมโสมเมื่อกี้เนี่ยก็แค่ดันเลนกลางออกมาด้วยนะก็ตอนนี้ทีมสวีทเนี่ยก็ดัน3เลนเลยเข้าไปเพื่อชวนทะเลาะต่อได้ป้อมเทียร์2ครบแล้ววิ่งขึ้นบ้านเลนกลางเลยนะครับเฟรดวอยกับแมกนัสขึ้นไปตีป้อมกิมโสกซ้อนอยู่ด้านหลังนะให้เพื่อนตีไปทางแกมินเปิดอมตะป้อมมากิมโสกวิ่งมาปักวอร์ดหน้าบ้านเอาไว้นะครับอันนี้นะเผื่อมีคนว้ามานะจะได้เห็นวิชั่นหน้าบ้านนะแบบเนเจอร์โปรเฟสอะไรเงี้ยเฟรดวอยยืนตีป้อมอย่างเมามันและได้ป้อมเทียร์3ไปจนได้กิมโสกครับยืนซ้อนหลังอยู่นะมีการเล็งมือปาดปาดมือเข้าไปด้วยทีมแกมินเปิดอมตะบ้านอีกครั้งนึงครับเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วมอฟฟิ้งเกิดไม่ทันจริงๆนะเฟรดวอยจะเอาประเด็จเองกลางให้ได้แล้วประเด็จตรงกลางก็แตกไปมิวดาครับยืนรออย่างเดียวนี่คือบทบาทของเรานะยืนรอแบบห่างๆเลยห่างมากๆนะครับเวลาเขาบินเข้ามาเนี่ยเขาจะได้มาไม่ถึงเรานะทันทีทีมสุดครับมาได้บนต่อมอฟฟิ้งเกิดแล้วมาดูซิว่าจะไฟยังไงหรือเปล่านะหรือจะปล่อยบ้านแตกปอมเทียร์3แตกไปได้ยาโทโดก็ยังอยู่ในบ้านยังตีประเด็จต่ออยู่นะและแมกนัสได้อิงเซลและไปล่าเนเจอร์เฟดออกมาอิงเซลระเบิดตันหน้าด้วยเนเจอร์เฟดครับโดนลุมฆ่าหน้าบ้านตายไปเลยนะโอ้โหไม่ใช่แค่ถ่ายแต่มีหมึกด้วยนะอย่างเด็ดทางนี้แมกนัสครับก็ถอยๆออกมาครับด้วยกิมเมอร์เคฟและเฟเดวอยไปโคโนใส่มอร์ฟิ้งได้กิมโศกปาดหมึกช่วยไปมอร์ฟิ้งตายพอดีเป๊ะเลยนะในคิงเข้ามาจะเก็บกิมโศกแต่โดนอาร์พีซะก่อนทีนี้มิล่าหันก็ไปสร้างร่างปอมในคิงเอามาช่วยทุบด้วยกลายเป็นตายคู่ไปเลยครับทั้งไฟเมอร์บินและเดดคิงครับมีเหล็กคิงร่างสีดำเนี่ยไล่ตีเหล็กคิงตัวจริงอยู่นะซึ่งเหล็กคิงร่างดำบอกเลยโคตรโหดนะยาโทโร่ทริปเปิลคิวไปแล้วตัวนี้กิมโศกชิวๆแล้วตัวนี้เปิดมือให้เพื่อนไปเมื่อนั้นโดนใบอยู่เนี่ยหมึกแก้ใบได้นะครับแมกนัสทุบเดดคิงตายไปด้วยเหล็กคิงกลายเป็นร่างตัวเขียวยาโทโร่ครับอันตราคิวและเข้าไปในบ้านแล้วครับเป็นคนเลยเข้าไปแทงให้แทงบอกให้ลาบอกเพื่อนแดมเพจฉันทำได้นะแดมเพจไปเรียบร้อยแล้วเฟเดวอยทำบล็อกออกมานะแต่เมย์ต้ายังไม่ตายแมกนัสฮาปูนดึงออกมาให้อีกยาโทโร่ครับก็วิ่งมาโอ้โหคอลแลบนี่คืออามามอบอ่ะอามามอบให้เลยไม่ตีด้วยให้แดมเพจไป2รอบไปเลยนะเรียบร้อยครับทีมไว้ไปเลยแล้วบ้านแตกกูเกลียวเพจไปเรียบร้อยแล้วเพราะตายทั้งทีมทีมสี่ก็เลยชนะไปได้แบบนี้เลยนะโอ้โหอย่างมันและนี่ก็คือคลิปที่ขอมอบให้กับซัพพอร์ตผู้ปิดทองหลังท้ายทุกเกมก็คือมิราที่เกมนี้เล่นเป็นกิมสโตรกนั่นเองนะจังหวะเซฟมีหลายครั้งนะและเกมนี้สิ่งที่น่าทึ่งมากคือกิมสโตรกตายแค่2ครั้งเท่านั้นทั้งเกมนะก็คือตำแหน่งตัวเองดีจัดคือตายน้อยกว่าแครี่อีกอะสุดจัดโอ้โหแล้วก็มีไอเทมที่แบบไม่ได้รวยมากแต่มีไอเทมมาช่วยเพื่อนหลายอย่างเอเธอร์เลนกริมเมอร์เคมอย่างเงี้ยก็ช่วยเพื่อนหลายช็อตนะแล้วก็คาดาฟ้าก็ได้มาตอนท้ายเฉยๆนะครับไอเทมหลักๆเลยผมว่าก็คืออันนี้แหละอะคาดิมชาร์ดนะทำให้อิงเซลแก้ตันได้ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เห็นอย่างน้อยสัก 2-3 รอบได้นะครับก็ทำให้เกมนี้เนี่ยเพื่อนก็ได้โชว์เทพด้วยคอลแลบนี่ก็โชว์ช่ำอยู่แล้วนะทุกเกมที่ได้มานั้นอยู่แล้วเฟเดอร์บอยนี่ก็อย่างก๊อดเลยค่าเยอะมากนะก็นั่นแหละคือเกม2ของแกรนด์ไฟนอลนะครับผมก็ผ่านไปแล้ว 4-5 คลิปที่ขออุทิศให้กับทีมสปิริตนั่นเองนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้มาจนจบและที่ติดตามกันมาตลอดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนเช่นเคยพรุ่งนี้พบกับคลิปที่5ของซีรีส์นี้มาติดตามกันว่าจะเป็นเกมไหนนะครับเอาจริงก็รู้อยู่แล้วนี่ก็คือเกมสุดท้ายนั่นแหละนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะมันขนาดไหนก็มาดูกันได้เวลาเดิมวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนอีกครั้งแล้วพบกันนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ